มีไหมก็คงมีแหละแต่ว่าคือก็ยังไม่รู้เมื่อไหร่คือเบลยังไม่ได้ปิดกล้องละครทั้งสองเรื่องไงคะแต่ว่าพี่เขาก็ชวนๆแล้วแหละค่ะแต่ว่าบางทีก็ล็อกคิวไว้แล้วก็ปล่อยเบลว่างนะแล้วก็หนีไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะเบลว่าคือเบลก็ดูเป็นทริปไปแล้วค่ะว่าอันไหนคือสะดวกไปไม่สะดวกไปอะไรเงี้ยบางทีบางทริปพี่เขาก็ไม่ได้สะดวกให้เบลไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีห่วงบ้างแหละค่ะเพราะว่าคือบางทริปอะไรอย่างเงี้ยก็เสี่ยงเนาะก็มีอันตรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พี่เขาก็ดูแลตัวเองแหละก็มีเพื่อนเพื่อนอย่างไรจ้าพูดมาอ่ะอย่างนี้ต้องแบบว่าคอยเช็คไหมคะว่าแบบเอ้ยวันนี้ทำรายงานอยู่ด้วยความที่ในแต่ละประเทศที่เราไปอ่ะมันจะไม่ค่อยมีคลื่นกิจกรรมแรกที่ทุกคนในทริปต้องทำคือตอนเช้าเนี่ยเราอยู่โรงแรมเราต้องรายงานคนในครอบครัวรายงานคนพ่อแม่คนที่แบบสามารถรับโทรศัพท์เราได้ว่ากำลังจะออกเดินทางนะปลอดภัยเดี๋ยวระหว่างทางจะไม่สามารถคุยได้ละแล้วพอถึงที่พักอีกทีนึงก็ถึงจะคุยกันได้มันเป็นอย่างเงี้ยเราต้องแจ้งว่าเนี่ยอุ้ยแล้วพอเราไปถึงที่ปุ๊บเป็ดวันนี้เกือบตายอะไรเงี้ยก็แบบอุ้ยไม่ไปเลยขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็จะประมาณนั้นก็ไม่ได้เชิงว่ารอขนาดนั้นหรอกค่ะก็คือได้ยินเสียงโทรศัพท์ก็รับแหละแต่บางทีก็บางวันก็ไม่โทรไงก็รอไปเสียอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ก่อนเท่าไหร่ก่อนคือแบบว่าเราแต่ไงคือบางวันก็แบบอาจจะไม่ได้มีสัญญาไปอีก 2-3 วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะถ้ามีโหวตช่วยโหวตให้เบลด้วยเยอะๆนะคะพี่แบบเบลล่าติดโผดาราหน้าสวยระดับโลกด้วยนะคือแปลว่าอะไรล่าสุดเป็นโผมาเหรอโผที่ไหนอ่ะดีใจไหมครับดีครับเขามีไม่โผเลยโลกเลยเหรอมีโผล่ด้วยนะผมกินไหมอะไรคุณมีสิ่งที่น่าสวย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 เหนือล่ะจริงๆความสวยนะสวยจริงใช่ครับน่าสวยไหมคะก็เป็นนางเอกนะครับ